สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่แฟนคลับแฟนตาบีซีซั่น6พาร์ทที่3นะครับโอ้ในการ์เด้นออฟเฟดโอเคครับวันนี้เราจะทำการเปิดสำนักดูดวงกันนะครับคือมันเป็นสำนักดูดวงเถื่อนเนาะก็สำนักดูดวงเถื่อนเนี่ยมันจะเป็นสำนักดูดวงที่แบบว่าเอาไว้เกียนคนครับก็คือค่าดูดวง5บาทนะครับแล้วก็ดูว่าเขาจะได้อะไรเป็นดอกว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะครับอันนั้นจะเปิดไว้ตรงนี้แล้วกันนะนี่โอเคแล้วเดี๋ยวใช้วูนะครับใช้วูในการทำด้วยวูสักนิดนึงโอเคมาครับตอนนี้ก็รออ่ะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นสกินตัวผมแล้วนะครับก็ถือว่าสบายสบายเรียบร้อยครับเป็นสกินตัวเองแล้วคนแรกสวัสดีครับสนใจดูดวงไหมครับครับสนใจดูดวงไหมครับสนใจครับโอ้ได้เลยครับลูกค้าคนแรกเลยเนี่ยโอ้หาลูกค้ามาหลายคนแล้วไม่มีใครสนใจเลยคุณคนแรกเลยคุณชื่ออะไรหรอครับชื่ออาร์เธอร์ครับอ๋ออาร์เธอร์ได้ครับอาร์เธอร์หูนายสนใจดูดวงชื่ออาร์เธอร์เอาล่ะแล้วลูกพี่อยู่ไหนล่ะอาร์เธอร์ชื่อใครดีชื่อนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วโอเคอาร์เธอร์อุ้ยเอาล่ะ5เหรียญอาร์เธอร์ถ้าเกิดนายอยากดูดวงอุ้ยนาย5เหรียญเลยเหรอได้อาร์เธอร์เอาล่ะมาดูดวงกันแป๊บนึงโอเคครับอาร์เธอร์เขาจะดูดวงแล้วคนแรกเว้ยมาสุดวงล้ออาร์เธอร์จะได้รับอะไรมาดูกันดวงดีแล้วเราขนมปังที่แดกไม่ได้2ก้อนเอาล่ะอาร์เธอร์ฉันดูดวงเสร็จแล้วนายเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยล่ะรู้ไหมนายจะได้อะไรจาก5เหรียญนี้ได้อะไรหรอไพ่อะมันไพ่ที่ฉันดูเนี่ยมันบอกมานะว่านายเป็นแบบว่ามันเป็นไพ่เกี่ยวกับอาหารนายได้รับอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดที่เจ๋งที่สุดเลยอาร์เธอร์นายรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจเอาไปเลยขนมปังที่กินไม่ได้2ก้อนอ่ะฮะลาก่อนอาร์เธอร์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโคตรเหี้ยเลยกำลังสตันอยู่ฉันล้อเล่นนะนายชื่อนายชื่อช่องอะไรนะTONKUN 12โอเคโอเคโชคดีนะอาร์เธอร์โชคดีโอ้ยคิดลูกค้าคนแรกเว้ยมาเฮ้ยอันนั้นพวกขายหมูป่ะว่าเฮ้ยเขามาดูดวงว่ะคนนี้รับดูดวงราคา5เหรียญดูได้ที่นี่เลยจริงหรือสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยคุณมาดูดวงเหรอครับเนี่ยอ๋อใช่เลยครับโอ้ได้ครับ5เหรียญนะครับเออ5เหรียญเลยอุ้ยได้เดียวได้ครับเดี๋ยวผมจะทำการดูดวงให้คุณเองอ๋อได้เลยครับเอาละโอมโอเคมาหมุนวงล้อคนนี้คิงโมจิครับมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะได้ดีหรือไม่ได้ดีมาดูกันดวงดีเฮ้ยอันนี้ซ้ำอ่ะไม่เอาดวงว้าเอาล่ะผมได้ทำการดูไพ่เรียบร้อยแล้วครับอ๋อเป็นไงครับไพ่บอกว่าคุณได้การ์ดมา2ใบครับการ์ดแรกคือการ์ดรูปกระโหลกการ์ดสองเป็นการ์ดรูปเงินครับอ๋อกระโหลกนี่คือไงครับกระโหลกมีความหมายถึงความร้ายความตายหรือการสูญเสียครับอ๋อแล้วเงินนะครับเหรียญเงินหมายถึง5เหรียญครับอ๋ออ๋อเหรียญเองลาก่อนไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยกะว่าจะให้เหรียญเพชรสักหน่อยสักเหรียญเพื่ออะไรนะเฮ้ยเพิ่งแม่เราคุยกันได้ดวงมันเปลี่ยนกันได้นะดวงเปลี่ยนได้ดวงเปลี่ยนได้อ๋อดวงเปลี่ยนได้ใช่ไหมอ่ะว้าเอามาอุ้ยดวงดีรับไพ่ทาโร่คุณได้ดวงดีมากครับเอากันเลยครับเอาอะไรเนี่ยเขารับดวงดวงเจ้าได้ดีมากเลยเอาสมุดไปได้ครับเขียนชื่อช่องเจ้ามาโอ้ชื่อช่องด้วยรับดูดวงดูดวงเจ้าได้ดีมากอุ้ยเหรียญเพชรเหรียญเพชรมันทำอะไรได้อะเขาบอกดาวเหรียญเพชรเขาทำอะไรได้อะอ๋อนี่เลยครับโอ้ได้โอเคเอ้าหมุนหน้าเอ้าแต่ว่ามันไม่แจ้งเตือนนะโชคดีคุณมากครับครับดูดวงครับผมโอเคตอนนี้ครับเราก็เอ้ากลับมาเป็นนกแล้วข่าวอะเฮ้ยถ้าเกิดนายไม่มีอะไรทำอะมาเรียกลูกค้าด้วยกันสิสำนักดูดวงของเราต้องการลูกค้าจำนวนเยอะในการหลอกเอ้าสนใจดูดวงไหมเอ้ยไม่เอาใครมาเนี่ยทำไมต้องดูล่ะคะเฮ้ยเผื่อแบบอาจจะมีโชคชะตาที่ดีไงเดี๋ยวถ้าเรียร้ายจะได้รู้เออถ้ากูโดนด่าขึ้นมานะอาเธอเท่าไหร่ล่ะอาเธอนี่เท่าไหร่ละ5 เหรียญ5 เหรียญน่ะเอาสักหน่อยก็ได้ละกันค่ะโอเคนั้นตามข้ามาได้เลยเอ้ยอาเธอมึงเองนี่เป็นคนพูดเก่งจริงเลยสุดยอดเลยอาเธอถ้ากูโดนด่าขึ้นมานะกูจะโทษมึงเลยนะอาเธอนะเสียงเขาดูเย็นชาดังเจ้าหญิงน้ำแข็งฮึอาเธอถ้าข้าโดนด่าขึ้นมาข้าจะฆ่าเจ้าไอ้เวนเอาล่ะครับคุณอยากดูดวงใช่ไหมในรอบนี้คุณอยากดูเรื่องไหนพิเศษไหมล่ะมีเรื่องอะไรบ้างคะทุกอย่างมีเรื่องไหนไหมเป็นพิเศษหรือว่าจะดูเป็นรวมๆไปเลยเอารวมๆเลยละกันค่ะได้เลยเพียงแค่เจ้าจ่าย5 เหรียญข้าจะทำการดูดวงให้เจ้าทันทีจ่ายต้องเมื่อไหร่หรอคะโยนมาให้ข้าได้เลยไม่ต้องห่วงนี่เป็นไงถ้ากูโดนด่านะเธอถ้ากูโดนห้องดำกูจะเล่นมือกูจะล่างไปด้วยเสียงโอ้เอาล่ะดูดวงกันเฮ้ยเอาล่ะโอเคครับเรามาหมุนวงล้อของคนนี้กันดีกว่าครับตอนนี้ได้วงล้อนี่เขาจะดูเขาจะได้อะไรชุบ
ดวงร้ายมากๆโดนเอาหนังสือไปส่งให้มาดิอัสเจ้ามาจากเจ้าชื่ออะไรนะชื่อไมล่าค่ะไมล่าเจ้ารู้ไหมว่าดวงเจ้าตอนนี้ข้าได้ทำการเปิดออกมาแล้วดวงเจ้าร้ายมากเลยนะเจ้าเป็นคนที่โชคร้ายเลยนะเนี่ยไมล่ามันเป็นยังไงเหรอคะไพ่การ์ดอ่ะได้ออกมาบอกว่าเจ้าอ่ะต้องนำสิ่งของอย่างนึงไปให้กับหัวเมืองเพื่อที่จะปลดคำสั่งโชคร้ายของเจ้าได้โชคของเจ้ามันบอกว่าเจ้าจะเป็นที่ต้องโกพันกับเรื่องแย่ๆและคดีแย่ๆอีกมากมายแต่วิธีการที่ทำให้วงเวียนนั้นถูกเปิดมาได้เจ้าจำเป็นที่ต้องเอาหนังสือเล่มนึงไปให้กับเจ้าเมืองเจ้ารู้จักเจ้าเมืองที่ชื่อมาติอัสไหมไมล่าใช่เจ้าเมืองมืดหรือเปล่าคะใช่แล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดเจ้าเมืองมืดถูกต้องเอาล่ะเอาล่ะสักครู่นะเดี๋ยวข้าจะต้องทำการไล่มนต์ให้เจ้าเมืองมืดก่อนและไอ้และจากสุดและดีและเอาล่ะไมล่าเอางี้ข้าจะนี่นะข้าจะให้ภารกิจกับเจ้าในการที่จะสะเดาะเคราะห์ดวงนี้ข้าคืนตังค์ให้เจ้าแล้วกันนะไมล่าเพราะว่าดวงเจ้านั้นโชคร้ายมากถ้าเกิดเจ้าทำภารกิจที่สำเร็จอ่ะข้าว่าจะมีสิ่งดีๆตามเจ้ามาเจ้าจะมาดิอัสเอาหนังสือเล่มนี้ให้เขาให้หน่อยนะไมล่าขอบคุณมากเลยว่าไงดวงฟรีแบบนี้ได้เหรอคะคือดวงมันร้ายเกินไปเพราะว่าข้าก็ต้องให้ข้าเจ้าเอาหนังสือนี้ไปให้มาติอัสด้วยไงข้าก็เลยคิดว่าเรื่องแบบนี้ข้าดูให้ฟรีดีกว่าขอบคุณนะคะได้เลยไหมล่ะเจ้าเอาไปให้ได้นะเอาไปให้ได้นะไหมล่ะพร้อมเพย์เอาไป50 บาทแล้วกันนะน้องเขาไอ้เหี้ยน้องก็เปิดหนังสืออ่านด้วยสัตว์นั่นน้องก็เปิดหนังสืออ่านผมอยากรู้ว่าน้องก็เปิดหนังสืออ่านเขาจะบอกว่าอะไรว่าน้องเขาต้องเปิดวะนี่เรามีเหตุผลให้ไปเมืองมืดแล้วสิและอ๋อเปิดหนังสืออ่านแล้วไม่เจอและอ่านหนังสือและเข้าใจแล้วล่ะผมต้องการโดนเดี๋ยว50 บาทให้น้องเขาแล้วกันนะครับนะเพราะว่าน้องเขาต้องทำภารกิจสุดโหดของเรานะครับก็คือการเอาหนังสือไปให้นะซึ่งภารกิจนี้มันยากมากนะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะหรอสิบสไนด์หรอขอบคุณโดนีจ้าเราต้องสิบสไนด์ด้วยขอบคุณค่ะ50 บาทเดี๋ยวจะนำไปให้ท่านเจ้าเมืองเองนะคะคุณจิตของข้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะได้ไปต่อไปเอาล่ะอาร์เธอร์ตอนนี้เราได้ทำการผ่านไป2บุคคลแล้วล่ะนะอาร์เธอร์ตอนนี้งบค่าเหลือแค่ไม่เท่าไหร่เองแต่ว่าข้ามีเจ้าอยู่ข้าก็โล่งใจเราจะทำการผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันใช่ไหมอาร์เธอร์ใช่เอาล่ะหาคนต่อไปกันดีกว่าอาร์เธอร์เล่นสนใจดูดวงไหมไม่แม่นข้าไม่จ่ายเนาะวันนี้เจ้าสนใจดูดวงหรือเปล่าเฮ้ยสุดยอดให้มันได้อย่างงี้เอาล่ะเจ้าเป็นลูกค้าคนที่3ของเราเลยนะเนี่ยไอ้คนที่4เจ้ารู้ไหมถ้าดู5 เหรียญไม่มีติดนะเซ็นไม่ได้วู้สุดยอดให้มันได้อย่างงี้เอาล่ะเธออยากดูเรื่องอะไรล่ะความรักแล้วกันความรักเหรอใช่ทำไมต้องอยากดูความรักอ่ะข้าอยากรู้เฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อได้โอเคครับในเมื่อน้องเขาอยากดูเรื่องความรักแต่ดวงเราไม่มีเรื่องความรักนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนออกมาอีกอันนึงเอาอีกอันนึงดวงความรักโสดตลอดปีมาเอาละข้าจะทำการดูแล้วนี่มาโอเคครับถึงเวลาสุ่มกาชาวน้องได้อะไรน้องได้เฮ้ยเลือดดวงดี102เฮ้ยป้าไปแล้วเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งที่เจ้าได้มามันแค่ร่างแหละอ๋อจันเต็มดวงอ่ะโอ้พระเจ้าไม่เป็นไรแม่ก็แค่จันเต็มดวงเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งที่เจ้าได้มามันโอ้พระเจ้ามันโอ้พระเจ้ามากดวงของเจ้าอ่ะมีไพ่อยู่2 ใบ1คือน้ำที่เต็มถ้วยและ2คือเงินตราให้ทายว่ามันคืออะไรข้ารู้หรอกเจ้าเฉลยเลยเถอะเจ้าต้องลองค่อยๆเดาทุกอย่างต้องค่อยๆเดาถ้าเกิดไม่เดามันจะไม่สนุกไงเก็ตป่ะข้าจะรวยล้นฟ้าถูกต้องโอ้จะได้รับ152แต่ว่าข้ามีข้อแม้เพราะเจ้าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเหมือนกันเอางี้ถ้าเกิดเจ้าไปทำข้อแลกเปลี่ยนนี้ข้าจะให้150แต่ถ้าเกิดเจ้าไม่ทำเจ้าได้แค่100ภารกิจนี้คือเจ้าต้องเอาหนังสือนี้ไปให้มาติอัสได้ไหมถ้าเกิดเจ้าบอกว่าได้รับหนังสือไปข้าเปิดดูก็ดีมันก็เป็นคำที่ดีเอาล่ะอย่าคุณเหี้ยเลยและลูกและเอาล่ะเจ้าเขียนชื่อช่องของเจ้ามาได้เลยเจ้าหมาป่าอันนี้ผมโอนอีกที่หนึ่งแล้วกันเพราะมันโอนเข้าเลยเนาะอ้ได้สักครู่นะอื้อเอ็งชื่ออะไรนะชื่อชาร์ลอตครับชาร์ลอตได้อื้อชาร์ลอตเอาล่ะชาร์ลอตมาหมุนกันชาร์ลอตได้อะไรดวงดีได้รับไพ่ทาโร่วิ่งเร็วอุ้ยข้าได้ดูดวงของเจ้ามาแล้วดวงของเจ้านี่มันช่างดีเหลือเกินชาร์ลอตดวงของเจ้าน่ะมันออกไปเป็นไพ่ใบนึงก็คือไพ่ที่เรียกว่าไพ่แห่งความโชคดีไพ่ของเจ้าเป็นไพ่รองเท้ารู้ไหมหมายถึงอะไรเอาไปเลยวิ่งไว1 นาทีโชคดีชาร์ลอตแค่นี้แหละลาก่อนหนุ่มเฮ้ยและยูซ่า556และยูซ่าเฮ้ยเราไปหาป้าๆกันดีกว่าอาเธอร์มาเฮ้ยโบสถ์ไฟไหมอาเธอร์โบสถ์ไฟไหมกูว่าเขาทำซอรี่อยู่ออกมาก่อนอาเธอร์เฮียเดี๋ยวเราตายอาเธอร์เร็วอาเธอร์เดี๋ยวห้องดำอาเธอร์เฮียอันนี้กูตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยกูห้องดำแน่เลยอาเธอร์เร็ววิ่งมาอาเธอร์เร็วห้องดำจะมาแล้วอาเธอร์ห้องดำเฮีย
อันนี้กูก็ตื่นเต้นเหมือนกันปิ๊กเป็นสตอรี่เข้าดิกูตายเกือบแล้วอาเธอร์เกือบแล้วห้องดำเกือบมาแล้วอาเธอร์เฮียรู้ไปห้องดำมันโหดแค่ไหนอาเธอร์โอ้โหคลิกเดียวเท่านั้นท่านสนใจดูดวงไหมขายเอาขายตรงก่อนข้าอยากรู้ของขายตรงก่อนข้าจะบอกว่าการดูดวงของข้าเนี่ยมันแม่นยำ 100% โอ้12ครับอย่าดูเขาพูดแน่นอนเอามาใหม่มาคุ้นคุ้นข้าดูข้าดูก่อนได้ได้โอ้ยเจ้าเป็นลูกค้าคนที่5เลยนะรู้ไหมโอ้โหเลขสวยนะเนี่ยข้าเปิดมาประมาณแบบนานแล้วข้าเพิ่งได้ลูกค้า5คน5เหรียญเท่านั้นสำหรับคุณหนู5เหรียญ5ซื้อชาเขียวแล้วต้องแก้วนึงพี่เขาไม่ค่อยมาดูกันเพราะข้าคิดว่าเขาคงไม่เชื่อเรื่องดวงกันน่าจะใช่ข้าดูแล้วข้าดูเลยจ่ายเลยไหมจ่ายเลยจ่ายก่อนจ่ายก่อนจะเอาไหมเนี่ยล่ะข้าก็ว่าข้าจะดูข้าคุณดูสองคนเลยเหรอจ่ายปุ๊บพ่อข้าหายตัวใช่ข้าไปทำอย่างนั้นโอ้ผมมา10เหรียญเลยงั้นคนไหนจะดูก่อนล่ะข้าก่อนก็ได้ค่ะได้เลยเอาล่ะเจ้าชื่ออะไรนะไนล่าค่ะได้เลยหนูน้อยไนล่าอุ้ยโอ้อภิตาพูดหมุนวงล้อเฮ้ยการของเจ้าอ่ะมันออกเป็นรูป2รูปอันแรกเป็นรูปโดนแทงเป็นโดนดาบใบมีดแทงอันที่2เป็นรูปหัวกะโหลกรู้ไหมหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคะมันหมายถึงโดนบิดไอ้น้องเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเอาร้านด้วยไหมถอยเฮ้ยเก็บอะไรก่อนจะเป็นหนี้อยู่หนี้นอกระบบด้วยเนี่ยดวงไม่ครับไม่ได้เป็นหนี้ดวงของน้องไมล่าดวงของเจ้าแค่โชคร้ายเฉยๆอ๋อใช่เหรอใช่แล้วโชคร้ายอะไรคะท่านพูดให้จบมันเจ้าดวงเจ้ามันดวงเจ้าตอนนี้มันโชคร้ายแบบว่ามันเป็นดวงแห่งการสูญเสียซึ่งมันจะเป็นการสะเดาะเคราะห์ได้ที่เกิดเจ้าสูญเสียแค่5เหรียญเพื่อเติบตีได้นะถ้าถามอันนี้ใครเนี่ยเบสเหรองั้นข้าว่าท่านก็น่าจะสูญเสียเนี่ยสูญเสียละครั้งนั้นใช่เอาละครั้งไปเลยนะได้ปลดเอางี้สูญเสียคนแก่ด้วยเจ้าอย่าเพิ่งเอาละครั้งไปข้าขอดูดวงอีกคนนึงก่อนเอาละเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อมีล่าอ้าวมีล่าได้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณหน้าเหมือนกันตรงไหนวะเอาก็เห็นเจ้าชื่อคล้ายกันเอาละข้าหยอกเล่นข้าชื่อเฟียอ๋อโอเคก็คล้ายกันเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยชื่อเฟียใช่ไหมเอาละหมุนกันดีกว่าน้องๆดูกันดิว่าหมุนจะได้อะไรหมุนเฮ้ยเฮ้ยดวงเจ้านี่ช่างดีเหลือเกินเฟียเจ้านี่ดวงดีไม่เหมือนกับรุ่นน้องของเจ้าเลยแต่ไม่เป็นไรพวกเจ้าทั้งคู่ก็ดวงดีเหมือนกันเหมือนแบนเหมือนข้าดวงไม่ดีสรุปข้าดวงดีแล้วคือถ้าดวงดีเขาจะเจออะไรแล้วนะเพราะอะไรครับดวงของเจ้าออกมาเป็นไพ่2ใบไพ่รูปแรกเป็นรูปอาหารไพ่รูป2เป็นรูปอาหารใช่ไหมตรงไพ่รูปตรงไพ่รูป2ของเจ้าเนี่ยเป็นอีกรูปนึงก็คือเป็นรูปของคนที่พยายามจะเอื้อมมือหยิบของคือไงใครเอื้อมมือหยิบอาหารเจ้าโชคดีเจ้าได้ขนมปัง2ก้อนแต่กินไม่ได้อื้อหือขี้โมเลยเดี๋ยวละเข้าไปเอาเจ้าไปแล้วข้าถามหน่อยว่าคนนี้เป็นใครเหรออันนี้เป็นเด็กที่วันนี้ไม่มีอะไรทำก็เลยมาอยู่กับข้าข้าเลยรับอ๋อท่านก็ขอรับตัวไปขายหน่อยแล้วกันโชคดีหนุ่มถ้าได้คนจับตัวไปขายตายแล้วน่ะเฮ้ยจะดูดวงเหรอไอ้หนุ่มมาเอ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมึงตัดคลิปนี้มึงต้องมาดูด้วยมามึงตัดคลิปนี้อะไรไหนๆมึงก็ตัดแล้วมาดูดวงกันหน่อยดีกว่าหนุ่มมาเอาล่ะเจ้าชื่ออะไรในโลอรุณครับอรุณเฮ้ยอรุณเจ้ารู้ไหมว่าดวงของเจ้าเนี่ยมันช่างแสนงดงามนะอรุณจริงเหรอครับเอาล่ะเดี๋ยวข้าจะดูดวงให้เจ้าเองนะจ่ายก่อน5เหรียญ5เหรียญ5เหรียญผมมี4อ่ะเจ้ามีเงินตั้งเยอะตั้งแยะอรุณเอาตังค์มาเถอะมี4มีตั้งเยอะตั้งแยะอะไรเอา4ก็ได้4ก็ได้เอา4มาเออขอบคุณครับโอเคอรุณเอ้ยจะเสียรู้ใช่มั้ยเอาล่ะมาดูดวงกันเอาล่ะมาดูสุ่มดวงอรุณครับเฮ้ยเหี้ยดวงไหนโดนบิดไอ้คิวไอ้ควายโหอีกแล้วดวงเจ้านี่มันแย่จริงเลยเจ้าได้ดวงเจ้าเป็นไพ่ใบนึงไพ่ใบนึงคือไพ่ของคนที่กำลังหลับไพ่ใบที่2คือคนที่กำลังยกของอะฮะมันแปลว่าอะไรอาร์เธอร์เจ้าอยู่ข้ามมาตั้งนานแปลว่าอะไรถ้าเกิดมีไพ่กำลังหลับกับไพ่กำลังยกของแปลว่าอะไรอาร์เธอร์ง่วงผิดมึงชวนกูทำไมตั้ง2ชั่วโมงมึงชวนอะไรไม่ได้เลยหรอวะรู้ไหมเจ้าได้อะไรได้อะไรครับเจ้าโดนบีทโดนบีทสัตว์ไอ้เหี้ยไม่เป็นไปยาว่าเจ้าโดนบิดเจ้าโดนจริงไอ้เราก็สามารถทำแบนซะได้ด้วยดิไอ้เราก็สามารถทำคิวอะไรพวกนี้ได้ดิกูขอให้มึงส่องกระจกแล้วมึงเจอหน้ามึงยิ้มตอนเที่ยงคืนเอาล่ะเบอร์เซิร์กเจ้าอยากดูดวงใช่ไหมเบอร์เซิร์กอยากลองจังเลยห้าเหรียญรู้ว่าเสียดเอ้ยดีดีมากเบอร์เซิร์กเอาล่ะมาดูดีกว่าครับว่าเบอร์เซิร์กจะได้อะไรเอาล่ะไอ้หนุ่มนั่นไอ้หนุ่มนั่นไอ้ตุ๊กอ๋อนี่นี่โอเคโอเคโอเคอ๋อเออใช่ใช่เจ้าหายตัวอยู่เอาล่ะเบอร์เซิร์กเจ้าชื่ออะไรนะกาดิวเนี่ยกาดิวเอาล่ะเฮ้ยเอาล่ะไอ้หนุ่มมาวงล้อก็นี่เลยวงล้อมาสุ่มวงล้อกาดิวเจ้าได้หุยหัวเจ้าได้รับของโคตรดีเบอร์เซิร์กดวงของเจ้าวันนี้เจ้าช่างโชคดีเหลือเกินโอเคมาเราหมุนดูนี่รับไพ่อ๋อหุยดวงเจ้านี่ช่างโชคดีเขาบอกกันว่าเจ้าได้ดวงค
คนเป็นนักวิ่งดุ้งหัวใจแม่หมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรเอายาสปีดยาสปีดก่อนยาสปีดยาสปีดเข้าไปรู้เจ้าได้สิ่งนี้เอาละมานี่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 มาหนุ่มเออทำไมไม่ได้มาหนุ่มมานี่มานี่เจ้าได้รับสิ่งนี้เลยเอาละตอนนี้เจ้าได้รับวิ่งเร็วนาทีครึ่งสุดยอดแค่นี้แหละขอบคุณมากท่านครับข้าต้องการพอดีอันนี้5เหรียญโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเอาละเจ้าได้แค่นี้แหละแล้วดวงความรักของเจ้าเอ้ยยังไม่ฟังดวงเลยดวงความรักของเจ้ามันบอกว่าอยู่คนเดียวก็ดีแล้วน้องนั่นแหละโชคดีหนุ่มนายโคราชเห็นเองมานี่เดี๋ยวนายโคราชมีไปไหนต่อไหมนายโคราชผมจะปิดไลน์แล้วเอ้ยอย่าพึ่งเป็ดดูดวงก่อนนายโคราชเอาละชื่อนายโรเจอร์ชื่ออะไรนายโคราชชื่อเซบาสเตียนครับเอาละเซบาสเตียนโคราชเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าจะสามารถปัดทินเดอร์ได้ไหมในวันนี้มุนดวงไรมากๆเดี๋ยวเราสื่ออุ้ยเอางี้ดวงเจ้าเนี่ยช่างโชคร้ายแต่ว่าข้ามีวิธีการสะเดาะเคาะดวงถ้าเกิดเจ้าทำได้นะเจ้าจะได้รับสิ่งดีๆเจ้าจะรับสิ่งดีๆเจ้ารู้จักคนชื่อมาติอัสไหมรู้จักเจ้าช่วยเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้เขาได้ไหมได้และโยซาเอาละนี่เลยแล้วเดี๋ยวข้าจะให้ค่าจ้างกับเจ้านะเดี๋ยวข้าให้ค่าจ้างกับเจ้าเจอกันนี่พวกท่านนี่เป็นคนที่7ของเราเลยนะเนี่ยท่านรู้ไหมเอาละใครจะเริ่มก่อนเจ้าเริ่มก่อนเหรอ5เหรียญโอ้ได้ว้าวอาเจ้เจ้าเท่าไรครับอาเจ้อาเจ้อยากดูเรื่องไรครับดูเรื่องมีอะไรให้ดูบ้างล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับอาเจ้ดูโอเวอร์ออลแล้วกันครับดูแบบโดยรวมเดี๋ยวผมดูให้นะครับอาเจ้ชื่ออะไรนะครับข้าชื่อเมเบลชาร์ลอตอ๋อโอเคครับเซนิคอรินครับอ๋อได้ครับเฮ้ยระโอเคเมเบลชาร์ลอตมาดูดิว่าได้อะไรเฮ้ยเจ้าดวงดีมากๆเลยนะเจ้ารู้ไหมดวงดีไร่ไร่เจ๊อ้อมาเจ๊มีพอดีเจ๋งโอเคยินสลิปพร้อมเพลย์แล้วกันนะ12ทามเจ๊บดวงไปถึงแล้วนะเจ๊นะเอาละใส่นิดครับเฮ้ยเจ้าต้องพูดก่อนว่าดวงข้าเนี่ยจะให้เจ้าเลือกระวังมาสไลเดอร์ภูผากับกัปตันคอรีนใครเก่งกว่าภูผาภูผาเฮ้ยภูผาภูผากันเหรอเฮ้ยภูผาป่ะสุ่มดูให้น้องมันหน่อยโอ้ไอ้นุ่มเซนิดเอ็งเลือกภูผาแทนที่เลือกกับตังคอรีนเหรอวะเจ้าโชคร้ายแล้วตังเจ้าโดนบิดแล้วก็เอาตีเลยตาบอดไปเซนิดโชคดีโชคดีไอ้นุ่มตาเจ้าเจ้าอยากดูดวงใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรน่ายังได้เลยว้าเจ๊ใจหนักอยู่เนี่ยมาเจ๊ชื่ออะไรนะครับเอเทรูอารีจ้ะเรียกอารีได้ไหมครับได้ค่ะเฮ้ยเอาละอารีมาดูกันแป๊บนึงข้าต้องขอพรจากท่านภูผาเอาละโอ้ท่านภูผาเอาละท่านภูผาได้บอกข้ามาแล้วท่านภูผาเฮ้ยดวงคัดโอ้ดวงร้ายดวงไปไอ้เจ๊ให้สุ่มสองรอบไปเจ๊สุ่มรอบท่านภูผาได้บอกว่าดวงของเจ้านั้นเจ้านั้นดวงของเจ้านั้นเป็นดวงดีด้านเรื่องของความรักโอ้ดูดีเรื่องความรักนี่เองแหมใช่แล้วเจ๊ดวงของท่านได้การ์ดแรกเป็นการ์ดภูผาได้การ์ดการ์ดภูผาการ์ดที่สองเป็นการ์ดดอกไม้การ์ดดอกไม้ดอกไม้อะไรจ๊ะอยากได้ดอกอะไรอยากได้ดอกเจ้าอยากได้ดอกอะไรกุหลาบจ้ะกุหลาบจ้ะกุหลาบจ้ะโอเคเจ้าอยากได้ดอกกุหลาบเพราะเป็นแค่ดอกไม้ที่ข้าไม่สามารถบอกลักษณะของมันได้มันเป็นดอกไม้ทุกอย่างมันอยู่ในใจของเจ้าเอาล่ะดวงของเจ้าบอกว่าดวงของเจ้าได้บอกมาว่าเจ้าต้องทำการนำสิ่งนี้นี่เลยนำสิ่งนี้ไปให้กับคนที่ชื่อว่าภูผาแล้วบอกว่ากัปตันคอลินให้มาแล้วดวงเจ้าจะดีขึ้นภูผามันใครภูผาอยู่ไหนล่ะจ้ะสักวันเจ้าจะเจอเขาเองแค่ตะโกนในเมืองมืดตอนบาร์เทนเดอร์อยู่ภูผาภูผาภูผาอยู่ไหนภูผาอย่าเพี้ยนแล้วภูผานี่ใครล่ะบอกได้ไหมภูผาบอกมาดิภูผา CEO เราไงผู้ผาผู้ผาผู้ผาโอเคครับหนึ่งร้อยแม่เขาอาเจ๊เขาจ่ายหนักเนาะโอเคครับก็คลิปตรงนี้ได้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็คงไม่น่ามีเลยแล้วนะครับหวังว่าคนนั้นเขาจะเอาดอกไม้ไปให้มาสเตอร์ผู้ผานะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยมากเจอใหม่คลิปหน้าไปเฮ้ยยิ้มหมด500ไม่ไหววะผมอยากเจอเขาให้ได้เฮ้ยผมเจอเขาแล้วเฮ้ยถ้าพระเจ้ามีจริงถ้าพระเจ้ามีจริงผมอยากเจอเขาอุ้มใครสักคนนึงอยู่เลยเฮ้ยผมอยากเจอเขาอะเฮ้ยเขาทำอะไรอะเขาไม่ไหวแล้วไปหาหมอผมพาไปทางนี้ท่านเชื่อผม